ปกติเกษตรกรเนี่ยมีนาข้าวอยู่แล้วค่ะแต่ก็ทำแล้วไม่ได้กำไรจากการทำนาข้าวแล้วก็ยังใช้สารเคมีเนี่ยอยู่ในนาข้าวด้วยเราก็เลยหาอะไรที่เป็นหลักยืนยันนะคะว่าทำนายังไงไม่ใช้สารเคมีกุ้งเครฟิชก็ทุกกระบวนการผลิตเรามีการคำนึงถึงสังคมไม่ใช้สารเคมีตัวเราปลอดภัยชุมชนปลอดภัยคนที่อยู่ปลายน้ำปลอดภัยก็ถือว่าเป็นกุ้งที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจิตสำนึกต่อสังคมค่ะโครงการน้ำเปลี่ยนชีวิตกุ้งเครฟิชเปลี่ยนคุณธรรมภารกิจจากน้องๆมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์จะเปลี่ยนสิ่งที่คิดสำเร็จตามที่หวังได้หรือไม่ติดตามได้ในรายการปั้นฝันบัณฑิตซีซั่น 4วันอาทิตย์นี้ทางNOW26